Fashion Chat วันนี้นะคะแพลวก็เป็นตัวแทนจะไปถามคำถามเพื่อนๆให้คุณหมอกับพี่แท็กเองนะคะนี่ตอนนี้เล็งไว้แล้วหนุ่มๆเขาคิดว่าเขาหล่อมากอยู่ตรงนี้มาเร็วๆช่วยเขียนคำถามหน่อยเกี่ยวกับวัยรุ่นน่ะอยากรู้อะไรเขาจะไปถามคุณหมอให้ไปดูแก๊งข้างหลังดีกว่านี่เพื่อนแพลวเองต้องโดนแน่นอนค่ะมาเร็วสวัสดีเขียนคำถามให้เราหน่อยนะอาจจะไปถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นอยากรู้อะไรบ้างเขียนมาเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนห้องเลยค่ะเข้าสู่รายการลามาทีแชร์ในช่วง Question Share เราอยู่กับหมอโอคนสวยของเราเช่นเคยครับผมหมอโอสวัสดีครับค่ะตบมือหน่อยหรืออาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากุลนะครับกุมารแพทย์เภสัชศาสตร์วัยรุ่นนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตอนนี้หมอโอไม่ได้มาคนเดียวนะครับควงคู่มากับโอ้ควง3เลยนะครับ มากับสาวสวยประจำโรงพยาบาลด้วยค่ะคุณหมอเด็กๆใครกันบ้างครับนะคะนี่คุณหมอฟ้าเย้หมอฟ้าคุณหมอนีมหมอนีมแล้วก็คุณหมอออมคุณหมอออมคือเหมือนกับวันนี้เนี่ยเอาตัวอย่างวัยรุ่นมาเลยนะฮะทั้ง3ท่านนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้เอาวัยรุ่นเนี่ยตอบคำถามของวัยรุ่นเองถูกหมอเริ่มแก่ตัวแล้วต้องหาน้องใหม่ๆมาตอบแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับแดนเซอร์สาวสวยประจำโรงเรียนนี้นะครับผมน้องแพรวเบสจริงๆของเราครับโอเคครับวันนี้เป็นไงฮะคำถามไปล่ามาได้เยอะไหมครับเยอะเยอะอยู่ค่ะเริ่มคำถามแรกเลยครับหนูก็เป็นคนทาครีมบำรุงผิวสม่ำเสมอนะคะแต่ทำไมผิวแห้งหรือหนูมีความผิดปกติเรื่องฮอร์โมนหรือเปล่าคะเรื่องผิวนะคะผิวแห้งนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดจากหลายปัจจัยนะคะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์อย่างในครอบครัวมีคนแบบส่วนใหญ่ผิวแห้งผิวครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้น้องๆในผิวแห้งได้นะคะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการทานอาหารทานน้ำคนที่ทานน้ำเพียงพอนะคะก็จะทำให้มีผิวที่ชุ่มชื้นคนที่ทานน้ำน้อยหรือทานเกลือแร่วิตามินจากผักผลไม้ที่น้อยเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของผิวแห้งได้นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของโรคบางโรคนะคะอย่างคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีเรื่องของผิวที่อาจจะแห้งผิดปกติได้ง่ายนะคะการกินอาหารให้เหมาะสมนี่ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะก็มีความสำคัญนะคะกินอาหารออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันเป็นเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาลดไขมันครับไม่ยอมกินไขมันจากเนื้อสัตว์หรือว่าน้ำมันจากน้ำมันพืชอะไรอย่างเงี้ยจะส่งผลให้ผิวแห้งไหมครับก็มีผลค่ะเพราะว่าตัวผิวของเราเนี่ยก็จะมีหลายองค์ประกอบอยู่ในผิวมีคอลลาเจนนะคะมีเซลล์ต่างๆซึ่งถ้าเกิดได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอก็คือไม่ครบ5หมู่การสร้างเซลล์ผิวเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการสร้างผิวปกติได้อยู่ดีๆแฟนผมโทรมาบอกเลิกโดยไม่มีเหตุผลผมควรถามหาคำตอบหรือเปล่าหรือว่าควรปล่อยเพราะผมไม่อยากคิดมากเขาว่าผมแบบนี้นะฮะน่าจะเป็นผู้ชายมาบอกเลิกนั่นเองผู้หญิงครับผู้หญิงมาบอกเลิกแต่ไม่รู้ใครจะรู้ใช่ไหมสมมติว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงครับผมปัญหานี้แบบวัยรุ่นเอาวัยรุ่นตอบดีกว่าคำถามนี้ที่หมอฟ้าขอตอบขึ้นอยู่กับว่าเราอยากรู้หรือเปล่านะคะแล้วก็การอยากรู้ของเราเนี่ยพี่คิดว่าถ้าสมมติอยากรู้เพื่อเราจะไปปรับปรุงตัวเองเช่นสมมติเรายังรักแฟนอยู่ก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะกลับมาคบกับเขาได้หรือเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองให้มีแฟนใหม่ที่ดีกว่ามันจะโดนบอกว่าเลิกกันเถอะเพราะเธอดีเกินไปตั้งแต่ใช่ครับตั้งแต่นั้นเวลาเจอผู้หญิงที่ไรแล้วเฮ้ยฉันชอบแกว่ะเฮ้ยจะได้ไม่รู้ว่าดีเกินไปเป็นคำปฏิเสธที่ชอบเอามาใช้เพ
เพราะมันเป็นการถนอมน้ำใจแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายไม่เสียใจบางทีมันก็เป็นแค่เรื่องของการไม่ได้มีใครดีหรือเลวไปกว่ากันแต่เป็นการที่ไปกันไม่ได้แล้วก็คนที่อาจจะไม่คลิกกันแต่จะมาบอกว่าเพราะแกเลวเกินไปก็เดี๋ยวโผล่อกหักก็อกหักแถมเศร้าก็เศร้าฉันนี่มันไม่ดีเพราะก็เลยใช้คำว่าโอ้ดีไปอ่ะดีเกินไปไม่เหมาะกับเราหรอกคุณหมอมีวิธีดัดนิสัยเพื่อนที่ไม่ค่อยช่วยทำรายงานประมาณว่ากินแรงไหมคะมือไม่ทายเอาเท้าลาน้ำประมาณนี้นะฮะกินแรงเพื่อนก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็งานอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ควรจะมีการแบ่งงานให้ชัดเจนเพื่อให้รู้เลยว่างานชั้นงานเธอแบ่งกันยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าเขายังไม่ทำอีกก็อาจจะลองให้เขาช่วยดูว่าเออฉันเป็นคนทำเธอพรีเซนต์ได้ไหมถ้าสมมติเขายอมพรีเซนต์ก็ถือว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ช่วยงานกลุ่มแล้วแต่ถ้าสมมติพรีเซนต์ก็ยังไม่พรีเซนต์อีกก็คือต้องตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราอาจจะต้องไม่ใส่ชื่อเธอลงไปนะเพราะว่าเธอไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงคืออย่างที่พี่นีมบอกนะคะหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราช่วยเพื่อนเพราะว่าเรารักเพื่อนเราก็ทำให้ละกันให้เขากินแรงเราไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมองย้อนกลับไปก็คือเรากำลังไม่ได้ช่วยเพื่อนแต่เรากำลังทำร้ายเพื่อนเรากำลังทำให้เพื่อนคนนึงเนี่ยโตมาเป็นวัยรุ่นที่ไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองไม่รู้จักรับผิดชอบต่องานที่เป็นส่วนรวมเขาได้เรียนรู้ว่าการตัดสินใจหรือการทำพฤติกรรมของเขาแบบนี้ส่งผลกระทบยังไงกับเขาบ้างการเรียนรู้ก็ทำให้เด็กบางคนเติบโตขึ้นไม่ใช่จากการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาการดื่มน้ำแก้วเดียวกับผู้ชายจะทำให้เราติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าคะคือต้องบอกว่าเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายเชื้อนะคะเชื้อที่ยอดฮิตอย่างเช่นHIV โรคเอสนะคะตับไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิสหนองในเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ติดต่อกันผ่านทางการกินแต่มันมีเชื้อบางอย่างที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงอย่างเช่นโรคเริมนะคะซึ่งพวกนี้อาจจะติดผ่านการสัมผัสได้งั้นการใช้ของร่วมกันนะคะผ้าเช็ดตัวร่วมกันแก้วน้ำที่แบบร่วมกันเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อเหล่านี้นอกจากนี้เชื้ออีกอันที่สำคัญในเด็กผู้หญิงนะคะก็อย่างเช่นเชื้อไวรัส HPV หรือว่าไวรัสที่นำมาสู่เรื่องของมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงมะเร็งในทางทวารหนักมะเร็งช่องปากเชื้อนี้จริงๆก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่มีการติดต่อผ่านกันมากที่สุดในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ได้มีอาการขึ้นมาทันทีแม้คนก็จะไม่ได้มองว่าเป็นเชื้อที่มีความสำคัญทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งในผู้ชายได้ในที่สุดผมรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนตัวเพราะคุณพ่อชอบไม่หยิบโทรศัพท์ไปเปิดดูผมควรทำยังไงดีครับก็คิดว่าเรื่องมือถือนะคะก็เป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นจะรู้สึกว่าในมือถือเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเนาะเราก็อาจจะอยากจะมีเก็บข้อความหรือมีคลิปอะไรที่เราอยากจะเก็บไว้อย่างแรกก็คือพี่อยากให้บอกคุณพ่อตรงๆไปเลยนะคะว่าคุยกันว่าขอให้เรื่องมือถือเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่กล้าบอกคุณพ่อเองจริงๆอาจจะฝากบอกคนอื่นเช่นให้คุณแม่คุยแทนได้ไหมถ้าเกิดเราคิดว่าเราสบายใจที่จะคุยกับคุณแม่มากกว่าแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเราก็ไม่เก็บอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นความลับไว้ในมือถือหรือว่าเราอาจจะใส่พาสเวิร์ดถ้าเราสามารถทำได้ในโทรศัพท์เดี๋ยวนี้พาสเวิร์ดก็ตั้งได้เกือบจะทุกสมาร์ทโฟนแล้วใช่ไหมคะทำไมผู้ชายถึงชอบกบเกลื่อนความผิดด้วยการโมโหน่าจะสิครับขอแอนตี้มากมากเลยนะฮะพวกผู้ชายที่ชอบไม่ค่อยใส่ใจผู้หญิงเอาแต่ใส่อารมณ์อย่างเงี้ยครับดูหล่อขึ้นมาเลยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาเป็นวิธีการแสดงออกแบบนึงนะคะถามว่ามันเป็นวิธีผู้ชายทุกคนใช้ไหมก็ไม่มันก็เป็นวิธีที่แต่ละคนเนี่ยเลือกใช้ในการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองถามว่าเป็นวิธีที่ดีไหมก็เป็นวิธีที่ไม่ดีเพราะว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้นำมาสู่การแก้ปัญหามันเป็นแค่การหนีออกจากปัญหาชั่วคราวเช่นทำให้แบบคนที่กำลังจะมีปัญหากับเรานี่แบบถอยออกไปเพราะเรากำลังดูโมโหแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แก้โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างบุคคลอย่างเช่นเรากับแฟนทะเลาะกันปั๊บทุกครั้งทะเลาะกันแบบโมโหกบเกลื่อนเนี่ยปัญหาตรงนั้นไม่เคยถูกพูดถึงเราโมโหไปซะก่อนแฟนขี้เกียจยุ่งด้วยก็ปล่อยไปแต่สุดท้ายเนี่ยปัญหาตรงนั้นก็จะนำมาซึ่งความเบื่อความไม่มีความสุขของคนที่คบกันอยู่แล้วก็อาจจะนำไปสู่การเลิกราในที่สุดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งในการที่คนใช้ในการแก้ปัญหาแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แบบว่าใช้การพูดคุยนะครับทำความเข้าใจกันดีกว่านะครับปัญหาจะได้จบลงคืออารมณ์โกรธเนี่ยทุกคนมีได้นะแต่ว่าคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเนี่ยคือคนที่
ที่พัฒนาไปได้ดีโกรธแล้วรู้สึกรู้จักที่จะนับ1ถึง10สงบสติอารมณ์ผมก็ใช้วิธีนี้อย่างที่หมอใช้ตลอดนะครับแต่ผมนับ1ถึงเช้าครับ1ถึงเช้านะฮะน้องๆคนไหนมีปัญหาบ้างครับจริงหรือเปล่าครับที่การที่เราเล่นเกมต่อสู้ทําให้พฤติกรรมมันมีเก่าสตรีทไฟเตอร์แองกี้เบิร์ดมอนสเตอร์รีเจนอะไรที่มันมีการต่อสู้มีการแบบว่าใช้กำลังเนี่ยฮะใครเล่นแองกี้เบิร์ดครับมาริโอมาริโออันนี้ไม่ใช่มาริโอนี่ก็คือถือว่ารุนแรงเหมือนกันครับหัวโขกหัวโขกไม่รู้โง่หรือฉลาดหัวโขกเดี๋ยวแฮกมาริโอนี่เดี๋ยวนี้เขายังเล่นกันอยู่เหรอเผื่อมีน้องแบบว่าล้าหลังไม่มีคนเนี่ยไม่รู้จักสามจีไม่รู้จักยังเล่นเกมงูอยู่เลยยังเล่นเกมงูอยู่เลยนะครับงูกินหางอยู่เลยนะครับสมมติอะไรเป็นเกมที่แบบรุนแรงมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ยืนยันแล้วในงานวิจัยนะคะว่าเกมที่รุนแรงเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของวัยรุ่นอย่างแน่นอนเพราะเกมเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นเรื่องของอารมณ์ที่รุนแรงความรู้สึกที่รุนแรงเวลาที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้กระตุ้นอยู่นานๆการเห็นเลือดสาดเป็นเรื่องปกติยิงมันสะใจเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าวงจรหรือการทำงานของระบบประสาทของเราในด้านของการใช้อารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยพัฒนามากขึ้นต่อไปใครมาพูดอะไรผิดหูก็อาจจะหันไปแบบเหมือนอยากทำแบบในเกมพวกนี้ก็จะนำมาสู่พฤติกรรมที่ก้าวร้าวได้วันนี้ครับเคยเล่นเกมอะไรที่มันแบบว่าโหดร้ายไหมครับใช้ความรุนแรงไหมครับมาริโอ้เนี่ยละมาริโอ้ที่โหดสุดแล้วลูกไฟลูกไฟได้ด้วยคำถามต่อไปครับค่ะการใส่รองเท้าส้นสูงแต่วัยรุ่นจะมีผลต่อกระดูกสันหลังและจะทำให้ไม่สูงไหมคะเราใส่มาโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใส่นะการใส่ส้นสูงเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของกระดูกสันหลังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกสันหลังมีผลความสูงคือทำให้สูงขึ้นเมื่อใส่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลกับความสูงของกระดูกเพราะว่าเวลาที่ใส่ส้นสูงเนี่ยจะทำให้ตัวของเราเนี่ยเหมือนกับโน้มไปข้างหน้าร่างกายจะต้องพยายามปรับตัวโดยการดึงให้ตัวเองเนี่ยแอ่นขึ้นกล้ามเนื้อหลังเนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ตัวเราตั้งตรงนะคะเพราะงั้นกล้ามเนื้อหลังที่ทำงานหนักอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะนำมาสู่เรื่องปวดหลังเรื้อรังได้ก็ใส่เท่าที่จำเป็นอย่าสูงมากนะเพราะว่าอาจจะตายจากการตกตึกใช่ตกตึกตายได้แล้วเสียบุคลิกภาพแล้วผมเคยเจอผู้หญิงคนนึงครับสวยมากเลยครับแต่ส้นสูงสูงมากแล้วอย่างเงี้ยครับผมหมดกันใช่ไหมใช่ครับผมรู้สึกว่าหมดสวยเลยหมดกันหมดกันก็หนึ่งก็อาจจะเป็นจากเรื่องที่ว่าวัยห่างกันด้วยก็ตั้ง7ปีเนาะความชอบความสนใจอาจจะแตกต่างกันแล้วเรื่องของเพศอีกเราเป็นผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเราเล่นแบบหัวเกมเนาะอาจจะเล่นตุ๊กตาอะไรประมาณนี้อยู่หรือเราอาจจะเล่นตุ๊กตาน้องเล่นเกมก็วิธีการคัดของทันนั้นคือหนึ่งก็อาจจะเอาใจน้องนิดนึงดูซิว่าความชอบของน้องคืออะไรหาดูซิว่ามีอะไรที่สนใจร่วมกันไหมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาสนใจเรื่องไหนเราก็พยายามเข้าไปทำทีท่าสนใจก็ได้หรือว่าถ้าเกิดไม่ถนัดในเรื่องที่น้องเขาสนใจจริงๆก็ดูซิว่ามีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องกลางๆเช่นคุยกันเรื่องครอบครัวเพื่อหาความสนใจร่วมกันอันนี้คำถามที่ผมแบบคิดมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าคิดว่าการที่นั่งรถเมล์เนี่ยจะเจอกับมลพิษค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการนั่งรถเมล์มันเป็นเรื่องของการสัมผัสกับมลพิษฝุ่นควันนะคะซึ่งในบางคนเรื่องของมลพิษฝุ่นควันเหล่านี้ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดสิวเกิดขึ้นได้นะคะเกิดนั่งรถยนต์แต่เปิดกระจกสัมผัสมลพิษเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเรื่องสิวเกิดขึ้นได้เหมือนกันเรื่องของสิวเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานของต่อมไขมันที่ผิดปกติร่วมกับมีการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับอากาศที่เป็นมลพิษไม่สะอาดบางทีอาจจะทำให้หน้าเนี่ยมันเกิดหน้ามันต้องล้างหน้าบ่อยล้างหน้าบ่อยก็ทำให้หน้าแห้งเกิดสิวหมออ้อมครับถ้าสมมติผมชอบโหนนะครับโหนโหนอยู่ในรถนะครับแล้วมือเนี่ยมาแตะหน้าอย่างเงี้ยครับโอกาสจะเกิดสิวไหมครับโอกาสเกิดสิวนี้น่าจะเทียบเท่ากับคนอื่นที่ได้รับมลพิษพอๆกันครับแต่ว่าคงขึ้นอยู่กับความสะอาดส่วนบุคคลครับแต่ตอนนี้เวลาผมขึ้นไปบนรถเมล์ผมก็ไม่จับไม่จับส่งตัวเอาอย่างเงี้ยแหละโดยปกติเราไม่แนะนำให้จับหน้าจับตาอยู่แล้วคือการสัมผัสการถูเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดสิวอยู่แล้วในวัยรุ่นงั้นก็ควรที่จะล้างมือบ่อยๆมีใครไม่เคยนั่งรถเมล์บ้างครับตายแล้วมีแต่เราคนเดียวที่ไม่เคยนั่งรถเมล์นี่ไฮโซแท็กไม่เคยนั่งเลยครับยืนตลอดไปสู้ว่าเราเดินขึ้นไปทีไรยืนตลอดถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปก็จะดีไม่ดีนี่เจอหน้าพี่นี่คิดว่าพี่เป็นคนไม่ดีหรือคนดีครับคนดีนะครับแสดงว่าเรามองโลกในแง่ร้ายครับถ้าเกิดเรามองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดกั้นโอกาสของเราเองในการที่เราจะไปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะไม่ต้องมองโลกแบบโลกสวยแต่ว่าให้มองโลกตามความเป็นจริงแล้ว
แล้วก็ระมัดระวังแต่แค่พอดีไม่ต้องระมัดระวังในทุกเรื่องจนแบบที่มันมากเกินไปคนที่แบบมองโลกในแง่ร้ายตลอดเลยไงครับหมอฟ้าคิดว่าผมมีวิธีจัดการไงกับอารมณ์ของผมหรือความคิดของผมได้ไหมครับให้มันดีขึ้นนะฮะจริงๆมันก็สำคัญที่ทัศนคติเราครับคือบางทีเนี่ยเหมือนเราไปมองสิ่งนั้นเหมือนตั้งแง่เอาไว้ก่อนสุดท้ายคนที่ไม่มีความสุขก็คือเราเองการจะเป็นคนมองโลกแง่ดีเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกไม่ได้เป็นเรื่องของการที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมองโลกในแง่ดีต้องฝึกที่จะมองหัดตั้งสติแล้วก็บอกตัวเองว่าเออลองมองซิว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นแง่บวกหรือเป็นแง่ดีการฝึกการมองโลกเนี่ยอยู่บ่อยๆเนี่ยจะทำให้สุดท้ายมันกลายเป็นลักษณะนิสัยที่อะไรเกิดขึ้นแป๊บเดียวเราสามารถมองหาข้อดีได้คนที่มองโลกแง่ร้ายเนี่ยเป็นคนที่มักจะเป็นคนที่มีวิตกกังวลสูงเป็นคนที่ขี้กลัวขี้กังวลนะวิตกจริตว่าอย่างนั้นก็เลยทำให้ต้องระแวดระวังมองอะไรในแง่ลบไว้ก่อนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขไม่เข้าใจเพื่อนตัวเองค่ะว่าทำไมเราไปคุยกับเพื่อนคนอื่นเขาต้องงอนเราด้วยเพื่อนคนนี้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าต้องบอกอันนี้จะเป็นปัญหาที่เจอมากเลยในวัยรุ่นนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้หมอบอกก็คือเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับการมีเพื่อนสักคนเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเนี่ยถูกยอมรับนั้นพอมีเพื่อนแล้วเพื่อนไปสนิทกับคนอื่นเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าไม่แบบไม่มั่นคงเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำไมล่ะฉันมันไม่ดีหรอทำไมเธอต้องไปสนิทกับคนอื่นด้วยทำไมเราไม่สนิทกันแค่สองคนหมออยากแนะนำก็คือว่าการที่เราจะคบกับใครเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะเป็นความสบายใจที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจและรู้จักตนเองอย่าคบกับใครเพียงเพราะว่ากลัวเขาเสียใจนะเพราะว่าอันนั้นน่ะคือการที่เรากำลังทำร้ายตัวเราอยู่เวลาที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยก็ไม่ควรจะมีคนเดียวนะเพราะว่าการมีเพื่อนคนเดียวโลกแคบมีเพื่อนหลากหลายเนี่ยเราเองได้ปรับตัวเองฝึกปรับตัวเองกับเพื่อนลักษณะแบบนั้นนิสัยแบบนี้ซึ่งก็สุดท้ายแล้วมันก็นำมาซึ่งการพัฒนาตัวของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเจอเพื่อนแบบนี้ก็อธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่าเออเราก็ต้องมีเพื่อนบ้างแต่เราก็ยังรู้สึกดีกับเธอนะคือทำให้เขาเข้าใจว่าความสนิทของเพื่อนความรักแบบเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบ10แล้วถูกหารนะมันก็คนนี้ก็เอาไป10คนนี้เอาไป8คนนี้เอาไป9มันก็ยังเป็นความรักเหมือนกันทำไมบางคนถึงมีขนเยอะบางคนมีขนน้อยบางคนแทบไม่มีเลยอะคะคนนี้ขนจักรแล้ลามมานี่เลยโอ้ขึ้นหย่อยๆเลยนะฮะต้องบอกว่าเรื่องขนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เป็นหลักนะคะคือถ้าในบ้านเราปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นคนที่แบบกรรมพันธุ์ว่ามีขนเยอะเราก็จะเจอว่าคนคนนั้นก็จะมีขนเยอะก็ได้นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนที่ทำให้มีขนก็เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมหมวกไตนะบางคนอาจจะสร้างเยอะก็ทำให้ดูมีขนมากนะคะนี่สิ่งที่เรากังวลก็คือว่าในเด็กผู้หญิงบางคนซึ่งไม่ควรจะมีขนเยอะนะคะแต่ว่ามีขนเยอะนะคะผิดปกติขนหน้าแข้งเยอะขนตามตัวเยอะทั้งที่ในบ้านเนี่ยก็ไม่เห็นจะดูมีใครมีขนเยอะถ้ามีอาการร่วมกับประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะหรือมีสิวเยอะๆนะคะต้องระวังว่าเอ๊ะเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการสร้างฮอร์โมนเพศชายที่เยอะเกินไปโดยส่วนใหญ่อาจจะเจอคนที่น้ำหนักเยอะแต่ว่าคนน้ำหนักปกติก็เจอได้พวกนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของถุงน้ำในรังไข่งั้นถ้าเกิดคิดว่าตัวเองมีอาการครบอย่างที่หมอบอกอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะคะอย่างถ้าบางคนเนี่ยมีขนน้อยครับอยากให้ขนเยอะๆมีวิธีไหมครับก็ต้องแจ้งรถบรรทุกมาขนอันนั้นเป็นขนคนละขนครับแบบอยากมีแบบขนเยอะอยากมีคิ้วบางคนที่ลงกระสังอางออกเนี่ยโอ้โหกลายเป็นด้วงขนเลยนะคิ้วหายหมดเลยตัวเหมือนหน้าซิดๆกับขาตัวนึงเนี่ยเลยฮะเป็นความโชคร้ายคือได้เทคโนโลยีของทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีเรื่องของแค่การจำกัดเขาเรียกกำจัดขนทำให้ขนน้อยลงแต่ว่าสร้างขนขึ้นมานี่ส่วนใหญ่ไม่ยังทำไม่ได้นะน้องชายหนูเขาติดคุณแม่มากจะไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่น้องหนูจะเป็นตุ๊ดไหมคะเรื่องของความสนิทกับพ่อกับแม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องเพศว่าเราจะกลายเป็นตุ๊ดกับเธอหรือเปล่าการที่เด็กคนนึงจะสนิทกับพ่อหรือแม่เนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยนึงที่สำคัญก็คือบุคลิกภาพของพ่อแม่พ่อแม่บางคนใจดีนะคะเด็กก็ไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะคุยกับคุณแม่คุณพ่อดุจังเลยก็อาจจะไม่อยากคุยเพราะมันคงไม่ได้เป็นคำตอบว่าไปสนิทกับพ่อหรือแม่จะเป็นตุ๊ดนั้นก็ลองดูอาการอื่นๆนะคะอย่างเช่นสนิทกับแม่แล้วกิจกรรมที่ทำกับแม่ก็ชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าชอบแต่งหน้ากับแม่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องระวังมากกว่าอันนี้เป็นคำถามพิเศษนะครับเป็นคำถามจากน้องแพลวเองนะฮะใช่ค่ะคำถามมีอยู่ว่าแฟนหนูชอบชมว่าหนูสวย หนูน่ารักบ่อยๆแต่หนูคิดว่าเขาอาจจะโกหกเพราะบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องความสวยความหล่อมันเป็นนามธรรมที่ไม่ได้มีมาตรวัดชัดเจนมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองอะค่ะ
ซึ่งพี่คิดว่าเวลาที่เราชอบใครหรือรู้สึกดีกับใครแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาน่ารักขึ้นหล่อขึ้นมันก็ไม่แปลกที่แฟนเราจะมองว่าเราน่ารักแต่ว่าก็ต้องรู้บริบทเกิดวันนั้นเราแบบนั่งมองไฟมาหัวฟูหน้ามันมากแล้วชมเนี่ยน้องก็ลองถามแล้วกันว่าต้องการอะไรจากเราแล้วเขาไม่อยากไปไหนแล้วมือแกล้งชมเราอย่างผมนี่หล่อที่สุดในโลกไหมครับในโลกโลกส่วนตัวผมใช่ครับหมอผมมีความเห็นยังไงครับเวลาแบบว่าแฟนชอบมาชมเราตลอดเลยสวยน่ารักเซ็กซี่คิดเล่นเป็นกันเองไงฮะคิดว่าแฟนเป็นคนซื่อสัตย์แฟนไม่เคยพูดโกหกพูดความจริงทุกคำพูดเป็นคนดีใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะฮะก็ตอบทุกคำถามนะครับของวัยรุ่นแล้วนะครับของโรงเรียนนี้โรงเรียนอะไรครับลีนีนาองค์ดอนใช่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่มาให้ความรู้นั่นเองครับหมอโอของเราครับขอบคุณสวัสดีครับผู้ชมหน่อยอาจารย์แพทย์หญิงนะครับจิราพรอรุณากุลนะครับกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ยกขยงนะฮะยกทัพนะครับคุณหมอคนสวยมาอีก3ท่านนั่นเองครับท่านแรกหมอฟ้าท่านที่สองครับหมอนิ่มและท่านครับหมอแล้วเราก็ยังมีเบ็ดเข่งของเราด้วยนะครับผมน้องแพรน้องนะครับคนไหนนะครับที่อยากจะมาพูดคุยกับหมอโอเป็นการส่วนตัวนะครับหรือจะเป็นพี่ๆหมออีกทั้ง3ท่านนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่ www.facebook.com/ นะครับ Lama Channel นั่นเองนะครับหรืออยากจะดูรีรันย้อนหลังได้หมดเลยนะครับ www.lamachannel.tv นั่นเองครับสำหรับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับมีคนบอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยก็มีความสามารถในเรื่องของการแสดงโชว์นะฮะวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็มีความรู้ดีด้วยนะครับช่วงหน้ามาไม่ได้กับช่วงทีนโชฝากถึงเพื่อนที่ชื่อว่าเหมืองนะครับเวลาเรียนให้ตั้งใจเรียนอย่าหลับมากนะครับจะเอ็นแล้วก็อ่านหนังสือบ้างอย่าเล่นแต่เกมนะครับก็อากาศหนาวช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับฝากถึงเพื่อน631นะเลิกล้อกูได้แล้วกูไม่ได้อ้วนกูแค่พองน้ำขอบคุณครับฝากถึงพี่เหมืองนะตั้งใจอ่านหนังสือด้วยแล้วก็อย่าต่อยมวยมากเดี๋ยวคะแนนสอบออกมาไม่ดีนะรู้เปล่าก็อย่าฝากถึงเพื่อนๆท่อง 4/2 ทุกคนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการต้อนรับของเพื่อนๆทุกคนที่ต้อนรับยุอย่างดีถึงแม้ว่ายุอาจจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆที่กรุงเทพแต่ยุก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆทุกคนรักยุและต้อนรับยุอย่างเป็นกันเองและรักยุถึงแม้ว่าเราอาจจะสื่อสารกันอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องยุถึงแม้อายุอาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่ายุอาจจะอยู่บนดอยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ขอบคุณค่ะสำหรับความเป็นเพื่อนที่มีมาขอบคุณค่ะก็อยากจะฝากบอกเพื่อนม.6ทุกคนนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จากกันแล้วอยากให้เพื่อนๆติดที่มหาลัยที่ดีๆนะคะแล้วก็สมใจหวังทุกอย่างเลยค่ะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะ